สวัสดีครับพบกับรายการกินจ้าซีซั่น2นะฮะวันนี้เราพาทุกคนมากินร้านขนมหวานนะฮะร้านขนมหวานเย็นแถวเส้นบางลมบางลมเยอะเลยเนี่ยเรามีอยู่ในการบ้านและสวนเลยบ้านสายทองฮะบ้านสายทองมีพ่อจะมามีชายกลางหอมหอมต่อนะวันนี้เรามากินร้านคาเฟ่ที่บอกว่าเป็นคาเฟ่ที่สมกับชื่อมากเพราะอยู่นอกเมืองแล้วก็ร้านโดยตัวมันน่ะชื่อว่า Little High Out เป็นที่หลบซ่อนแล้วแม่งหายากจริงวนหลงไปตั้งหลายรอบเนี่ยมึงหลงแล้วก็มารอบเดียวตาม GPS เนี่ยนั่งหาเพลงหาเพลงอยู่เพลงไม่เจอเออต้องวนหน่อยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคนไปกินของหวานแล้วก็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 น้ำหวานด้วยน้ำหวานแล้วก็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 น้ำหวานบอลบอลเปลือกรู้ไหมนายแค่ไหนผมบอกเลยเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงข้างในมันเข้าไปแล้วเหรอเราอะยังไม่เข้าเลยสัตว์เสื้อชมพูเข้าไปแล้วเด็กสัตว์เสื้อเอาเป็นว่าเราเนี่ยเราเข้าไปดีกว่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเก็บอินเสิร์ตเราดูอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตนะเสื้อชมพูตัดไปหน้าตัดไปหน้าอินเสิร์ตก่อนปึ๊บแล้วตัดกันมาเป็นไงเมื่อกี้สายตาพักแล้วเราเหมือนเดิมกูพูดเลยครับคนนี้ขาวจั๊วครับว้าวเค้กขาวคุณลองขาวจั๊วเลยที่อ่ะต้มเลยต้มบางๆอ่ะเราไม่มีส้มมีส้มอ๋อนี่ไงสีเหลืองขาวม่วงเหรอกูพูดเลยเนียนขาวหวานน่ารับประทานตาบาสีมาๆผมว่าผมว่ามือเนี้ยผมเลี้ยงอ่ะไอ้สัตว์ทำไมทำไมดีใจเปล่าครีเอทีฟให้เงินกูมาแล้วเว้ยว้าวเสียคือกูไม่เข้าใจอ่ะจะเอาแบงค์กาโม่มาจริงแบงค์พันกับแบงค์500หายไปไหนนี่400ไม่พอค่าน้ำมันเลยยังไม่พอจ่ายเลยร้านนี้เป็นร้านที่พูดถึงว่าเป็นร้านชานเมืองแต่คนเยอะมากใช่ค่อนข้างไกลอยู่ราชพฤกษ์อ่ะร้อนตะลิงชันตะลิงชันโหนี่กูสั่งอันนี้มาเจลลี่ฟรุตตี้โซดาเจลลี่ฟรุตตี้โซดาเพิ่งสั่งอะไรมาวะสับปะรดอ่ะไม่ยูโซยูโซส้มยูโซโซดาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านสั่งอะไรอยู่เขาบอกว่ามีส่วนผสมของกุหลาบลิ้นจี่ราสเบอร์รี่แล้วเนี่ยซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตใช่ไหมชื่อร้านชื่อ New Little High Out แปลว่าที่ซ่อนเล็กๆที่ซ่อนเล็กๆที่หลบซ่อนเล็กๆจากสังคมเอ้ยแต่มันก็หลบซ่อนจริงมันก็หลบซ่อนจริงด้วยหลบซ่อนจริงเดี๋ยวจะดูก่อนว่าน้ำเนี่ยมันต่างจากอิตาเลียนโซดายังไงไม่ๆเขาเพิ่มกัมมี่แบร์เพิ่มอะไรทำให้มันแพงขึ้นด้วยวอดก้ากัมมี่แบร์อ้าวโน้ตรสชาติไม่ได้กินนานรสชาตินี่ก็วอดก้ากัมมี่แบร์ไม่ได้กินนานคุ้นไหมแต่พูดถึงรสชาติเนี่ยรสชาติก็โซดาผสมกับไซรัปแต่ที่พิเศษของมันในเนี้ยก็จะเป็นตัวเยลลี่ฮะตัวแพงของมันน่ะน่าจะเป็นตัวเยลลี่อืมอร่อยเคี้ยวเพลินดิหนึบนะหนึบเหนียวหมักหมักว้าวเคี้ยวไปได้กรุบกรับกรุบส้มยูสุวิปครีมข้างบนมันไม่ได้จืดๆเหมือนวิปครีมเฮียเนี่ยเว้ยยังไม่กินเลยเปรี้ยวมีกลิ่นสับปะรดอ่ะมันยังไม่ได้กินเลยอ้าวสรุปมันคือส้มยูสุหรือสับปะรดอ่ะมันคือวิปครีมส้มยูสุมันคือวิปครีมส้มยูสุและข้างล่างนี่จะเป็นส้มยูสุข้างบนเป็นโซดาหวานส้มหน้าชมพูแป๊บเลยส้มเอ้ยมิกกี้ครับมิกกี้ครับน้ำคุณน่ะน่าทานมากเลยครับสีเนี้ยมิกกี้ไปโฟกัสหน่อยครับโฟกัสหน่อยไปโฟกัสหน่อยโฟกัสได้งานถ่ายรีวิวเสร็จได้รีวิวต่อครับเป็นไงเปรี้ยวมันก็แบบคือเบอร์รี่อ่ะมันเปรี้ยวแบบไหนเปรี้ยวแบบไหนความเปรี้ยวของเบอร์รี่ของมันก็ว่ามันกินแล้วสดชื่นใช่ไหมสดชื่นอร่อยอ๋อสัตว์มันมี
ไหนแล้ววะเฮ้ยโฟกัสโฟกัสโฟกัสนี่ก็ต่อที่อะไรนะช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ของร้านก็ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตแล้วมีความขมไม่มากขนาดนั้นแต่ก็มีความหอมหอมจริงก็ไม่เป็นหอมเออที่ว่ากินหอมเลยมันแรงมากใช่เออหอมโอ้ยหอมติดจมูกเลยเย็ดแม่เย็ดแม่มามาที่แอปเปิลหาแอปเปิลหาไอ้สัตว์อุ้ยเฮ้ยอร่อยว่ะตัว Apple Crumble เนี่ยเอ้ย Apple Tart เนี่ยจากที่ปกติเขาทำเป็นก้อนใหญ่ก็เป็นเค้กใช่ไหมแล้วเขามาหั่นเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้เขาก็จะทำให้เล็กลงเป็นกลมๆ ก็เล็กๆโดยที่ใช้แป้นพิมพ์วงกลมเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นทาร์ตว้าวจริงๆมันก็คือเค้กอ่ะไม่ใช่ทาร์ตพูดถึงตัว Crumble อ่ะ Crumble ของตัวพายเนี่ยมันมีความกรอบความกรอบความหอมนะแต่สำคัญที่สุดคือแอบเค็มนิดนึงแอบมีความเค็มนิดนึงแล้วถามผมนะที่ดีที่สุดคือตัว Apple เขาเขาไม่ขี้เหนียว Apple นะคุณว้าวคือ Apple ที่เขาเชื่อมกับน้ำตาลเนี่ยผมว่าทำได้ดีนะคุณลองชิมดูคุณลองชิมดูคือแบบเมื่อกี้ผมกินเข้าไปอ่ะมันยังมีเนื้อ Apple อยู่ไม่ใช่แบบเละเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยนี่ใช่มันเป็นเนื้อ Apple จริงๆมันแบบกัดแล้วกรุบกรุบกรุบอ่ะเมนูเด็ดวันนี้นะฮะมูสช็อกโกแลตมูสไม่ได้แปลว่ามูสที่แปลว่ากวางนะมูสนี้มันคืออะไรวะมูสเหมือนเอาช็อกโกแลตมาปั่นให้มันเป็นช็อกโกแลตกวนช็อกโกแลตกวนโอ้โหนี่ไม่ได้มีแค่มูสอย่างเดียวเนี่ยมีตรงพื้นด้วยเป็นช็อกโกแลตไม่ผมบอกเลยขนมประเภทมูสพวกนี้เป็นขนมเค้กที่ทำยากที่สุดและแพงที่สุดช็อกโกแลตบอกถึงความเป็นช็อกโกแลตแบบออริจินอลมากๆเพราะว่ามันเป็นดาร์กช็อกโกแลตรสชาติมันเลยจะขมแต่ว่าเขาจะมีคล้ายๆเป็นแบบบิสกิตป่ะให้มันกรุบกรอบๆข้างล่างใช่มันตัดนะมันตัดรสชาติขมมันตัดไปเลยอร่อยมากเหมือนรู้สึกเหมือนเขาจะใส่เป็นถั่วอัลมอนด์กรอบไว้ข้างล่างอุ้ยแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆไม่ได้มีแค่มูสอย่างเดียวนะมีเนื้อเค้กด้วยมีข้างบนเป็นมูสตรงกลางเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นอัลมอนด์ไอ้เหี้ยสีเหมือนผิวมันเลยว่ะ Oh no ใครเคียงต้องมาชิมกันเลยเหมือนเวเฟอร์เป็นอัลมอนด์อ่ะแต่รู้ไม่ใช่อัลมอนด์แน่นอนมึงลองแม่งเถียงอะไรเหี้ยถ้าอยากรู้มันคืออะไรอัลมอนด์ชิมอะไรก่อนเนี่ยไม่ถ้ามันเอาไปแบบไอ้เนี่ยมึงกินแต่ตรงนั้นอ่ะมันจะมีความหัวเลยใช่ไอ้กูว่าเอาบอลเถอะแนะนำให้มาชิมเองมาคือกูไม่รู้ไอ้ช็อกโกแลตคริสปี้เหี้ยอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะช็อกโกแลตคริสปี้กูบอกแล้วไอ้เหี้ยเป็นเวเฟอร์ไอ้สัตว์สมัครเป็นคิดแทนเออมันเหมือนเลยช่างไม่ครับขอโทษเอาไหนบอกนะครับขอโทษครับขอโทษครับ Rice and Chai เออ Rice and Chai เนี่ยชายเพราะอะไรอาจารย์หอมพระอาทิตย์กิสัตเต็มโต๊ะแต่ร้อนโต๊ะเฮ้ยแต่เขาจัดมาสวยนะไม่ชอบฝนตกอ่ะอย่าพึ่งแล้วมึงอธิบายอยู่เขาจัดมาสวยอ่ะอันนี้โอ้โหก้อนเมฆน่าจะเป็นก้อนเมฆใช่ไม่ของเดี๋ยวสไครป์ภาพนี้มันคือแบบพระอาทิตย์เหนือก้อนเมฆเหมือนกินจินเลยอ่ะส่วนใต้ก้อนเมฆก็จะเป็นเมืองไอ้เหี้ยไม่มั่วทันวะไอ้นี่มันคืออะไรเมฆเยลลี่พุดดิ้งโอ้พุดดิ้งมันเป็นเลเยอร์นะมันเป็นมูสด้วยอันนี้คือเนื้อมูสเลยเว้ยเป็นเลเยอร์มันดิ้งๆๆต่อไม่แดงนิ่มอันนี้นิ่มๆอะไรวะขาวๆแดงๆแล้วน่ะอันนี้ผมพูดไม่ถูกเลยนะว่าตรงนี้มันคืออะไรแต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนบัตเตอร์เค้กอ่ะใช่แล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นบิสกิตเหมือนไอ้อันเนี้ยที่มันแดกแล้วตรงนี้เป็นซอสผสมกับครีมรสชาติเปรี้ยวม่วงๆเนื้อถ้าเปรี้ยวๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นมะม่วงไม่ขาวๆนี่ก็เป็นขาวๆก็เป็นมะม่วงเว้ยนุ่มๆมันเป็นเหมือนนั่นหมายถึงอะไรชุบอ่ะเออใช่เหมือนลูกชุบมันที่หอมเหมือนลูกชุบร้านเป็นไส้ของมันร้านนี้ขายลูกชุบด้วยเหรอมันเหมือนมึงลองดิไม่คือผมจะบอกว่าเนื้อตัวเนี้ยกับเนื้อตัวเนี้ยคือเนื้อเดียวกันเนื้อตัวเนี้ยกับเนื้อตัวเนี้ยคือเนื้อเดียวกันมั้ยแล้วคือมันต่างกันคืออันนี้เค้าใช้สเปคข้างบนอ่ะมันใช้
ซอสลาดแต่ข้างล่างใช้สเปรย์ว้าวรสชาติโดยรวมก็โอเคนะโหวตดีกว่ามันแบ่งไหนมากที่สุดจากนิ่มน้อยไม่สำหรับที่บิสกิตสำหรับคนชอบเปรี้ยวอ่ะคนชอบทานเปรี้ยวอันนี้อร่อยอันนี้โดยรวมราคาเท่าไหร่โดยรวมพันกว่าบาทพันนิดๆพันนิดๆก็ถือว่าสั่งมาเยอะถือว่าราคาปกติผสมราคาสมราคาบรรยากาศการแต่งร้านคือสรุปโดยรวมก็เป็นร้านนี้ก็ถ้าถามมากินแล้วอิ่มไหมไม่อิ่มไม่อิ่มแต่มันสามารถมาอยู่พักสายตาได้ถ่ายรูปอะไรก็สวยไปหมดมีช้ำมนด้วยเนี่ยเขาไม่คืนแหลกครับร้านนี้หน้ามาหน้านั่งบรรยากาศบอกกับร้านอยู่แล้วว่าร้านมันชื่อว่า Little High Out ก็คือมันที่หลบซ่อนพักจากพวกโลกโซเชียลพวกจากโลกความเป็นจริงพักสายตาพักชีวิตพักไปเลยพักไปเลยยาวไม่ต้องฟื้นกลับตายนั่นตายแล้วนั่นตายแล้วก็ต้องบอกก็มันเป็นที่พักผ่อนจริงๆอ่ะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนที่บ้านนะเพราะบ้านกูไม่มีคนอื่นใช่เห็นเลยบ้านกูอยู่คนเดียวร้านเปิดมา5ปีเพจไม่มีนะมีแต่เฟซบุ๊กชื่อ Little High Out ตามชื่อร้านเลยตรงคอนเซ็ปต์ร้านอยู่แถวชิมพี 8/1 แต่ถ้ามาตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีถ้าจะมาก็พิมพ์ Little High Outมันจะขึ้นว่าบรมชนนีรถแค่นั้นจิ้มปลายฮกมาเจอเลยครับมาถึงที่เลยและ Google เนี่ยให้ทางรัฐด้วยอย่าลืมติดตามพวกเรานะฮะทางช่อง YouTube ครับ YouTube ครับผมเมททีวีครับ Facebook ครับ Facebook ครับจริงจังครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่ผมพูดไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปกลับบ้านก่อนนะฮะแล้วก็จะไปเที่ยวครับผมแล้วก็ต้องขอลาไปเกาหลีด้วยนะฮะไปด้วยใครไปด้วยอ่ะไม่ไปเหมือนกันไม่ตอนนี้กูจะปิดรายการเงียบก่อนครับตอนนี้ผมก็ต้องขอไปเกาหลีเอ๊ะไปปิดรายการไปไก่บ้านก่อนแกด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ